ฤดูกาลแห่งการปลูกผักมาถึงแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เริ่มช้าหน่อยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเป็นผักที่ปลูกไว้ในช่วงหน้าฝนนะคะวันนี้ช่อก็จะพาทุกคนมาย้ายต้นกล้าผักเคลแล้วก็ผักสลัดนะคะลงกระถางนี่นะคะก็เดี๋ยวขนดินกันก่อนเลยค่ะดินก็เป็นดินที่เราหมักไว้ผ่านไปแบบเกือบปีแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ปลูกผักเลยนี่ก็เป็นต้นกล้าผักเคลนะคะที่เพาะไว้ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวย้ายลงดินนะคะต้นก็ยังแบบเล็กอยู่นะคะยังอ่อนแออยู่นะก็เคาะออกจากกระถางใบเล็กเนี่ยนะคะแล้วก็โรยด้วยดินหมักหน่อยนึงนะคะบริเวณหน้าดินนะคะอันนี้เป็นถุงดินที่ปลูกผักในฤดูที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้นผักก็แก่แล้วก็เก็บไปกินแล้วก็ตายไปนะคะอันนี้ก็พักดินไว้แล้วก็เอามาปลูกอีกรอบค่ะทำไมต้องปลูกหน้าหนาวเพราะว่าผักนะคะส่วนใหญ่ก็จะชอบอากาศเย็นๆนะคะมีความชื้นจากหมอกจากน้ำค้างในตอนเช้านะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเดี๋ยวปลูกผักสลัดกันค่ะผักสลัดนะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นปัตตาเวียนะคะจะมีสีเขียวนะคะใบจะกว้างๆใบใหญ่หน่อยนะคะก็กระถางละ1ต้นไปเลยอันนี้อาจจะย้ายช้าไปนิดนะคะต้นก็โตแล้วนะคะผักก็จะมี2ประเภทเนาะที่เราปลูกครั้งเดียวแล้วสามารถกินได้หลายๆครั้งอย่างพวกผักชีฝรั่งนะคะใบผักแพรวสะระแหน่โหระพานะคะก็จะปลูกประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่แบบเราเก็บกินแล้วเขาก็อายุสั้นนะคะแล้วก็ตายไปแล้วก็ปลูกใหม่เรื่อยๆนะคะก็จะเหมาะในฤดูที่มีอากาศเย็นหน่อยนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะต้องมีบังแดดนะคะลดปริมาณแสงแดดแล้วก็น้ำก็ต้องเพียงพอด้วยนะคะผักตระกูลผักสลัดเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะเพราะเขาจะมียางขมๆมาแมลงหรือว่าตัวหนอนจะไม่ค่อยชอบกินนะคะก็จะไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่นะคะในส่วนของผักเคลนะคะถ้าจะให้ดีนะคะให้ยกระดับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะจะได้ลดพวกแมลงที่มาวางไข่แล้วก็กลายเป็นตัวหนอนได้นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะถึงว่าเราไม่มีโรงเรือนก็ตามนะคะสามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะใครที่มีพื้นที่น้อยๆก็สามารถเอาไปทำได้นะคะโดยปลูกผักในกระถางขนาดประมาณ 8-12 นิ้วนะคะ